ไปดูการเคลื่อนไหวของบริษัทแล้วก็ธุรกิจในสหรัฐกันก่อนเพราะว่าล่าสุดนี้หน่วยงานการค้าของสหรัฐนะคะมีการยื่นร้องต่อศาลค่ะอยากให้ Microsoft นั้นระงับการเข้าซื้อกิจการของบริษัทเกมมองแล้วนะคะเชื่อมโยงผลกระทบน่าจะเป็นอันตรายต่อผู้บริโภคค่ะโดยคณะกรรมการการค้าสหรัฐหรือว่า Federal Trade Commission นี่คือ FTC ค่ะยื่นคำร้องต่อศาลขัดขวางข้อตกลงที่ Microsoft ยักษ์ซอฟต์แวร์ของโลกเสนอซื้อกิจการ Activision Blizzard บริษัทผู้ผลิตเกมชื่อดังอย่าง Call of Duty ในราคา 69,000 ล้านดอลลาร์คณะกรรมการการค้าสหรัฐมีมติดังกล่าว3-1ให้เหตุผลว่าข้อตกลงนี้จะเป็นอันตรายต่อผู้บริโภคค่ะเนื่องจาก Microsoft อาจจะใช้เกม Call of Duty ของ Activision ในการดึงดูดนักเล่นเกมมาจากบริษัทคู่แข่งโดย Holly Vedova ผู้อำนวยการด้านการแข่งขันทางการค้าของ FTC ระบุในแถลงการว่า FTC พยายามขัดขวาง Microsoft ในการเข้าควบคุมสตูดิโอเกมอิสระรายใหญ่ใช้เป็นเครื่องมือทำลายการแข่งขันในตลาดเกมที่มีพลวัตและเติบโตอย่างรวดเร็วโดยการยื่นคำร้องดังกล่าวกระทบต่อการขยายธุรกิจวิดีโอเกมของ Microsoft นะคะกลายเป็นหน่วยธุรกิจสำคัญที่สุดของบริษัทตอนนี้มียอดขายต่อปีสูงถึง 16,000 ล้านดอลลาร์ในปีงบการเงินล่าสุดโดยการเสนอซื้อกิจการครั้งนี้ถือเป็นข้อตกลงขนาดใหญ่สุดในแวดวงเทคโนโลยีเพื่อผู้บริโภคนับตั้งแต่ AOL ซื้อกิจการของ Time Warner เมื่อ2 ทศวรรษที่แล้วและจะหนุนให้เกมคอนโซล Xbox และบริการเกมแบบสตรีมมิ่งของ Microsoft ผนวกรวมกับเกมยอดนิยมของ Activision ทั้ง Call of Duty แล้วก็ Candy Crush ซึ่ง Activision ระบุนะคะว่ามีผู้ใช้งานเกือบ370ล้านคนในแต่ละเดือนเลยค่ะฝั่งของ Microsoft ว่ายังไงบ้างนะคะบริษัทบอกจะไม่ละทิ้งข้อตกลงดังกล่าวแล้วก็จะต่อสู้ในศาลเพื่อให้ข้อตกลงซื้อกิจการยังคงเดินหน้าต่อไปยืนยันว่าการซื้อกิจการจะทำให้คลังเกมที่มากมายของ Activision พร้อมใช้งานสำหรับผู้คนจำนวนมากขึ้นบนแพลตฟอร์มต่างๆค่ะโดยข้อตกลงระหว่าง2บริษัทเผชิญกับการตรวจสอบโดยหน่วยงานกำกับดูแล16แห่งทั่วโลกแต่ FTC เป็นหน่วยงานกำกับดูแลหลักแห่งแรกใน3แห่งนอกเหนือจากอังกฤษสหภาพยุโรปที่ตัดสินใจยื่นคำร้องคัดค้านด้วยค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN 16ค่ะคุณจะได้ไม่พลาดทุกรายการสดคลิปวิดีโอและอื่นๆอีกมากมายเลยค่ะ